ฉันจะขอมัดจำสินสอด 50% 50%? อย่าบอกนะว่าพี่หาสินสอดไม่ทันเลยนะมากินส้มตำเฉยๆอ่ะนี่แหละนะหวังสูงคิดอยากจะได้ลูกสาวฉันแต่ไม่มีปัญญาจะหาค่าสินสอดรีบกินแล้วรีบบอกเลิกมันซะจะได้รีบกลับถ้าบีมรู้ว่าพี่มิวไม่มีปัญญาขนาดนี้บีมคงไม่ลดตัวลงไปคบด้วยหรอกน้องดาววีคิสมายที่ฉันนัดมาวันนี้ก็เพราะว่ามีเรื่องสำคัญที่จะต้องคุยกันใหม่เรื่องอะไรล่ะครับก็เรื่องค่าสินสอดที่ฉันเคยเรียกไปฉันว่าจะขอเพิ่มอีกสักหน่อยได้ค่ะแม่ดีถ้าอย่างนั้นจาก1ล้านฉันขอเพิ่มเป็น5ล้านและเพิ่มทองจาก10บาทเป็น20บาทเธอคงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมห้าล้านกับทองอีก20บาทเหรอใช่ฉันก็ต้องเรียกให้มันสมน้ำสมเนื้อกับลูกสาวฉันหน่อยแต่ว่ามันเยอะกว่าที่ตกลงกันไว้ครั้งก่อนมากเลยนะครับก็ใช่แต่ฉันมาคิดทบทวนดูแล้วลูกสาวฉันมีค่ามากกว่านั้นจริงค่ะพี่มิวลองคิดดูนะไหนจะค่าน้ำนมไหนจะค่าเลี้ยงดูและอีกอย่างลูกสาวฉันเรียนมาสูงขนาดนี้มีโอกาสที่ชีวิตจะก้าวหน้าไปอีกไกลค่าสินสอดแค่นี้คงไม่แพงไปหรอกบีมว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะพี่มิวก็ได้ครับผมไม่มีปัญหาอีกอย่างก่อนวันแต่งงานเธอต้องเอาสินสอดทุกอย่างมาโชว์ให้ฉันเห็นก่อนนะฮะแต่ปกติไม่มีใครเขามาโชว์กันนะครับก็ครอบครัวฉันไม่ปกติไงแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอครับไม่เกินไปหรอกพี่มิวแม่ก็แค่อยากได้ความมั่นใจก่อนแต่งงานจริงๆก็แค่นั้นเองก็ได้ครับดีแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เธอควรจะรู้ไว้ฉันจะขอมัดจำสินสอด 50% 50%? ใช่แต่ไม่มีใครก็ทำแบบนี้กันนะครับก็บอกแล้วไงว่าครอบครัวฉันไม่ปกตินะพี่มิวว่าไงจะแต่งหรือไม่แต่งก็แล้วแต่นะครอบครัวฉันไม่เดือดร้อนอยู่แล้วพี่มิวพี่มิวไม่อยากแต่งงานกับบีมแล้วหรอก็ได้ครับตกลงตามนั้นเห็นไหมแม่หนูบอกแล้วว่าพี่มิวเขาไม่มีปัญหาจ้าลูกบีมใกล้ถึงหรือยังลูกแม่เหนื่อยแล้วนะหิวด้วยใกล้ถึงแล้วแม่อีกนิดนึงแต่ที่แม่ดูแถวนี้ไม่มีร้านอาหารหรูๆเลยนะลูกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแม่เราลองเดินไปดูก่อนก็แล้วกันไปๆไปค่ะใช่ครับนัดโชว์สินสอดทั้งทีแกนัดฉันมาร้านกระจกกระจกแบบนี้เนี่ยนะแทนที่จะพาฉันกับลูกไปร้านอาหารหรูแพง
นั่นสิพี่มิวไม่ให้เกียรติบีมกับแม่เลยใจเย็นสิพิมยังไงก็มาแล้วเข้าไปนั่งคุยในร้านกันก่อนนะเข้าไปข้างในก่อนเถอะค่ะแม่หนูร้อนดีจริงๆขนาดวันนัดดูสินสอดยังนัดมาล้างกระจกกระจกแบบนี้แล้ววันงานจริงจะมีปัญญาหาที่หาทางได้ดีกว่านี้ไหมเนี่ยนั่นสิวันงานอย่าทำให้บีมกับแม่เสียหน้านะพี่มิ้วแล้วไหนล่ะสินสอดฉันไม่เห็นมีอะไรสักอย่างคืออย่าบอกนะว่าพี่หาสินสอดไม่ทันเลยนะมากินส้มตำเฉยๆอ่ะไม่ใช่นะอะไรนะหาสินสอดไม่ทันงั้นเหรอหืมงั้นก็ยกเลิกงานแต่งไปเลยยกเลิกใช่ถ้าหาไม่ได้บีมก็ไม่แต่งบีมฉันบอกแกแล้วว่าคนอย่างมันไม่มีปัญญาหาเงินหาทองมาได้ขนาดนั้นหรอกหนูน่าจะเชื่อแม่ตั้งแต่แรกรู้งี้ไม่เสียเวลามาดีกว่าทุกคนฟังผมก่อนหาที่สั่งได้แล้วค่ะเมนูที่เหลือรอสักครู่นะคะครับคุณแม่ดูสิคะโอ๊ยแทนจะได้กินอาหารหรูๆกลับต้องมากินข้าวเหนียวส้มตำแบบนี้ฉันจะบ้าตายเรากินกันก่อนเถอะแม่ยังไงก็ของฟรีกินเสร็จค่อยบอกเลิกอืมเอาก็เอานี่แหละนะหวังสูงคิดอยากจะได้ลูกสาวฉันแต่ไม่มีปัญญาจะหาค่าสินสอดทำได้อย่างมากก็แค่พามากินส้มตำสินะถ้าบีมรู้ว่าพี่มิวไม่มีปัญญาขนาดนี้บีมคงไม่ลดตัวลงไปคบด้วยหรอกฟังพี่พูดก่อนสิบีมฟังทำไมมีเรื่องอะไรที่บีมต้องฟังอีกใช่ลูกไม่ต้องไปฟังมันรีบกินแล้วรีบบอกเลิกมันซะจะได้รีบกลับฮะบอกเลิกใช่บีมว่าเราเลิกกันเถอะบีมอยากเจอคนที่ดีคนที่รวยที่เขาซัพพอร์ตและมีปัญญาเลี้ยงดูบีมกับแม่ได้บีมแต่ว่าแม่อิ่มแล้วลูกเรากลับกันเถอะแม่ไม่อยากอยู่กับคนจนๆแล้วก็ไม่อยากอยู่ในร้านกระจอกกระจอกแบบนี้นานๆแม่เหม็นถามแม่บีมก็อยากกลับเต็มทนแล้วเหมือนที่หน้าสิแย่ไปลูกค่ะแม่Oh.
งั้นก็หมายความว่าสินสอดพวกนี้คงไม่มีค่าอะไรอีกแล้วสินะครับคุณแม่แม่เห็นแล้วลูกงั้นผมขอเก็บกลับบ้านเลยนะครับเดี๋ยวก่อนลูกแม่ว่าเรามานั่งคุยกันใหม่นะลูกนะใช่ๆนั่งคุยกันก่อนนะมิวยังไม่เห็นพี่มิวกินอะไรเลยมามานั่งคุยกันก่อนอย่าดีกว่าคงไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกแล้วโอ๊ยแม่ทำไงดีก็ไปนอนก็สิลูกพี่มิวเรากลับมาคืนดีกันเถอะนะมิวขอโทษใช่ลูกแม่แก่แล้วอย่าทึ่งสาแม่เลยนะเราคุยเรื่องสินสอดกันใหม่เถอะนะคงไม่ทันแล้วล่ะครับคุณบอกเลิกผมแล้วและอีกอย่างผมก็เห็นท่าแท้พวกคุณหมดแล้วด้วยขอตัวก่อนนะครับพี่เมียวพี่เมียวอย่าบอกพี่เมียวพี่เมียวกลับมาก่อนพี่เมียวพี่เมียวพี่ขอโทษทำไงดีล่ะพีมเฮ้ยทำไงได้ล่ะพี่เมียวโอ้ยพี่เมียวทอดแม่พี่ยังไงเถอะลูกฉันเจอฉันท้องไปหมดเลยเห็นได้จริงจริงเลยเนี่ยทีรักเสร็จหรือยังครับทำไมนานจังอ่ะนั่นน่ะสิลูกเดี๋ยวเราต้องมีไปธุระที่อื่นกันอีกนะค่ะรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวทางร้านขอรองอีกชุดนึงนะคะพอดีว่าวัดไซส์ผิดนะคะร้านที่เหลือก็ไซส์เล็กหมดเลยอะไรกันร้านก็ออกจะมีชื่อเสียงไม่มืออาชีพเลยนะนั่นสิแทนที่จะเตรียมพร้อมให้กับลูกค้าต้องมารออีกขอโทษค่ะพอดีเราทำไม่รอบครอบเองขอเวลาแป๊บเดียวนะคะแล้วเร็วหน่อยนะพวกฉันมีธุระต่อโยรีบๆล่ะค่ะเดี๋ยวฉันทางนี้ก่อนนะคะนี่มันเรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นนะโยนายทองแกช่วยฉันด้วยนะมีอะไรแกต้องสติก่อนพนาแกรีบโทรหาตำรวจให้ฉันหน่อยนะเร็วสองแม่ลูกนั่นบังคับขู่เข็นให้ฉันแต่งงานแล้วก็จะใช้ฉันเป็นเครื่องมือแหมเนื้อทองแกก็พูดไปแกก็สวยเหมือนกันนั่นแหละฉันสวยแต่ฉันไม่ได้รวยเหมือนแกนิโยกแกโชคดีเนาะที่ได้เกิดมาเป็นลูกหนูฉันว่าแกได้แต่งงานก่อนฉันอย่างแง เอางี้ถ้าฉันได้แต่งงานนะฉันจะมาอุดหนุนร้านแกร้านเดียวเอาแบบครบเซตคอมโบเจ้าสาวเลยจ้าเดี๋ยวฉันจะลดให้แกเป็นพิเศษเลยถือซะว่าเป็นของขวัญแต่งงานให้กับเพื่อนที่สนิทที่สุดในชีวิตขอบใจมากนะเพื่อนฉันรักแกนะเดี๋ยวฉันต้องไปก่อนนะเนื้อทองไว้เจอกันนะโอเคแกมีไลน์โทรมานะโอเคแหมคุณพ่ออยู่ปารีสนานคิดถึงลูกจนต้องโทรมาเลยเหรอคะไม่เอาอะค่ะคุณพ่อหยกบอกแล้วไงคะว่าอย่าบังคับหยกให้ไปดูตัวกับบ้านคุณหญิงชมพูนุชหยกคุณหญิงชมพูนุชเขามีลูกชายที่เหมาะสมกับหนูนะลูกแต่หยกไม่ได้ชอบเขานี่คะไม่รู้แหละอีกหนึ่งอาทิตย์พ่อจะกลับมาเคลียร์เรื่องงานมั่นของหนูหนูต้องเป็นฝั่งเป็นฝาได้แล้วระหว่างนี้ก็ไปทำความรู้จักกับเขาไว้ก่อนไม่ค่ะหยกไม่ไปหยกไม่อยากโตกับบ้านนี้ถ้าหนูไม่ทำตามคำพูดพ่อพ่อก็จะตัดบัตรเครดิตแล้วก็จะไม่ให้อะไรหนูสักอย่างคุณพ่อแค่นี้แหละเดี๋ยวพ่อทำไมต้องจับคุมถุงชนด้วยนะแค่แต่งงานทำไมแกตกใจขนาดนี้ล่ะทำไมไปนานจังนั่นสิอ
าตำรวจก่อนเร็วโอเคโอเคสรุปแกกลัวเพราะอะไรที่ฉันกลัวจนต้องขอความช่วยเหลือก็เพราะเขาไม่ใช่คนดีอย่างที่ฉันคิดจริงๆยังไงล่ะคุณแม่ครับวันนี้ผมแต่งตัวดูดีเหมาะจะเป็นสามีกับทายาท LKT Group อย่างคุณหนูหยกหรือยังครับเหมาะสมที่สุดหล่อไม่บรรยะบรรยังเลยลูกแม่ธรรมดาครับคุณแม่ผมไปลงทุนกู้เงินเพื่อไปซื้อชุดใหม่ใส่มาวันนี้เลยนะครับเนี่ยดีแล้วลูกของแบบนี้ต้องลงทุนเป็นธรรมดาถ้ายายหนูหยกเห็นลูกมันต้องปิ๊งลูกแน่ๆว่าแต่เราจะจับยายคุณหนูได้ยังไงดีครับคุณแม่แม่วางแผนเอาไว้แล้วแกต้องทำให้มันท้องมันไม่เร็วไปแหละครับคุณแม่ไม่เร็วไปหรอกไม่ต้องมีพิธีรีตองเชื่อแม่ถ้าคุณแม่เสนอมาผมจะไปขัดศรัทธาคุณแม่ได้ยังไงล่ะครับพามันไปโรงแรมหรูๆวันนี้เลยไหมลูกไปทำดีกับมันทำให้มันตายใจจากนั้นหนูก็พามันไปขึ้นสวรรค์หนูค่อยถีบมันตกนรกแม่อยากให้หนูมีลูกกับมันเร็วๆนะลูกหลังจากนั้นเราก็จะได้สมบัติจากลูกของหนูแล้วก็ค่อยๆสูบเลือดสูบเนื้อจากบ้านของมันตอนที่ยังถือทะเบียนสมรสอยู่เราจะได้ไปทำกับคนเรือคนอื่นต่อโดยที่ไม่ต้องผูกมัดได้ทั้งความสนุกได้ทั้งเงินกำไรเต็มคุณแม่นี่ฉลาดเป็นกรดเลยนะครับอยู่แล้วลูกน้องหยกเมื่อกี้น้องหยกได้ยินอะไรบ้างไม่ได้ยินอะไรนี่คะหนูขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิหนูหยกมานี่มีอะไรหรอคะคือว่าหยกจะรีบกลับบ้านนะคะแต่ปีเตอร์หนูหยกเขาเป็นว่าที่คู่มั่นของแกกำลังจะกลับบ้านคนเดียวพาเขาไปส่งหน่อยสิอย่าปล่อยให้เขาไปคนเดียวมันอันตรายได้เลยครับคุณแม่น้องหยกครับไม่ต้องกลัวนะพี่จะไม่ยอมให้ใครมาทำอันตรายน้องหยกแน่นอนมีอะไรจ๊ะน้องหยกหยกว่าเราไม่ต้องมั่นกันแล้วค่ะแต่เราแต่งงานกันเลยดีกว่าจริงเหรอน้องหยกจริงค่ะพี่ปีเตอร์พาหยกไปร้านชุดเจ้าสาวหน่อยได้ไหมคะหยกอยากไปร้าน LKT Pre-wedding นะคะหยกอยากแต่งงานกับพี่ปีเตอร์ไม่ไหวแล้วแต่เมื่อกี้หนูยังปฏิเสธอยู่เลยนะหยกมาคิดดูอีกทีแล้วพี่ปีเตอร์ทั้งหล่อทั้งดูดีใครได้เป็นสามีคงจะโชคดีน่าดูค่ะโอเคงั้นเราไปที่ร้านกันปีเตอร์ดีเหมือนกันตาปีเตอร์จากมันเราก็ได้แต่งเลยล้นเวลารวยเราไปอีกครับคุณแม่น้องโยกเราจะไปที่ร้านไหนกันนะร้าน LKT Pre-wedding ค่ะโอเคงั้นเราไปกันไปแกไม่ต้องกลัวนะฉันโทรหาตำรวจให้แล้วอืม
หยกฉันว่าแล้วว่าแกต้องตุกติกหยกแกมากับฉันหนุนนี่นึกท้องช่วยด้วยนึกท้องจะพาหนูไปไหนคะหยกจะเลิกเชื่อเจ้าสาวค่ะนี่เธออย่ามายียวนถ่วงเวลาพวกฉันหน่อยเลยนี่พวกคุณปล่อยเพื่อนฉันนะคะถ้าไม่ปล่อยพวกคุณจะเดือดร้อนฉันไม่อยู่รอให้ตัวเองเดือดร้อนหรอกนะยายบื้อไปปล่อยเพื่อนนะเธอไปไม่เกี่ยวเธอไปหยุดนะครับเฮ้ยพวกคุณสองคนถูกหมายจับคดีร้ายแรงหลอกผู้หญิงยักยอกทรัพย์มีผู้เสียหายร้องเรียนกันมาเพียบเจอตัวสักทีนะโหนี่ทำแบบนี้มานานแล้วเหรอเนี่ยเลวจริงๆจับไปเลยค่ะคุณตำรวจคนแบบนี้อย่าปล่อยไว้ให้โลกสังคมครับเชิญไปโรงพักครับไม่ไม่ครับคุณตำรวจคุณตำรวจช่วยกันหน่อยนะคะฝ่ายชลวันขอบใจนะเนื้อทองที่ช่วยฉันบุญคุณครั้งนี้ฉันจะไม่ลืมเลยไม่ต้องขอบใจฉันหรอกเพื่อนเดือดร้อนฉันจะไม่ช่วยได้ยังไงล่ะฉันเชื่อนะก็หลังจากเหตุการณ์นี้พ่อแกจะไม่คุมถุงชนแกอีกแล้วล่ะขอบใจแกอีกครั้งนะฉันกลัวมากเลยโอ้โหมาขวัญเอ้ยขวัญมานะต่อจากนี้ฉันจะอยู่ข้างๆแกเองโอเคเพื่อน